สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ361องศาความคิดนะคะค่ำคืนนี้เราจะมาต่อยอดทางความคิดกันจากอันดสันคูเปอร์360ดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะช่วงนี้มาดูไฮไลท์กันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ออกมาประณามเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีที่ซีเรียแล้วค่ะโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างรุนแรงค่ะและทำให้ตัวเขานั้นเปลี่ยนใจในนโยบายเกี่ยวกับซีเรียนะคะแต่สิ่งที่ผู้คนสังเกตกันนะคะนั่นก็คือประเด็นที่ว่าการโจมตีครั้งนี้นั้นเป็นฝีมือของรัฐบาลซีเรียซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้พูดอะไรถึงรัสเซียเลยแล้วรัสเซียนั้นก็เป็นผู้สนับสนุนรายหลักของซีเรียด้วยค่ะWe're breaking news tonight. President Trump with a very different response today to the deadly gas attack on Syrian civilians than the White House had yesterday. At least 70 people, including children, were killed in the attack at dawn yesterday. The crisis is arguably the Trump administration's first major foreign policy test. It's unfolding as President Trump meets this week with three world leaders. Today's meeting was with Jordan's King Abdullah. A live press conference afterward quickly turned to talk of Syria. When you kill innocent children, innocent babies, little babies,That crosses many, many lines beyond the red line. อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือกลุ่มรัฐอิสลามค่ะได้ออกแถลงการทางเสียงนะคะโจมตีโดนัลด์ทรัมป์และสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศที่ช่อชนมีสัญญาณของความล่มสลายด้วยนะคะหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนก็คือตอนนี้มีผู้นำที่โง่เขลาปกครองประเทศค่ะในขณะเดียวกันมีรายงานด้วยนะคะว่าชาวต่างชาติประมาณ40,000กว่าคนได้เดินทางไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียค่ะโดยชาวต่างชาติเหล่านี้มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก120ประเทศเลยทีเดียวค่ะทั้ง2ประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันในช่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะสามหกหนึ่งองศาความคิดในค่ำคืนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณธรรมศาสตราภิชาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับค่ะวันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของซีเรียนะคะตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เสียงประณามเยอะกับการใช้อาวุธเคมีค่ะมีเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะออกมาประณามเรื่องนี้เหมือนกันเราไปติดตามดูกันค่ะ Acorn children yesterday had a big impact on me big impact that was a horrible thing when you kill innocent children innocent babies little babies that crosses many many lines beyond the red line whether it's the Middle East whether it's North Korea whether it's so many other things whether it's in our country horrible trade deals I inherited a mess we're gonna fix itก็เป็นเสียงของโดนัลด์ทรัมป์บอกนะคะว่า horrible คือมันแย่มันไม่ดีมากเลย cross the line ด้วยนะคะคือล้ำเส้นไปเยอะแล้วก็เห็นภาพของเด็กๆผู้เสียชีวิตเด็กเล็กๆก็เขารู้สึกจริงๆนะคะแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียครั้งนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจในนโยบายเกี่ยวกับซีเรียในสมัยของทรัมป์อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะว่าเขาเปลี่ยนนโยบายยังไงคะคือถ้าคนที่เคยฟังการแถลงตอนหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์เนี่ยตอนนั้นโอบามายังอยู่ในรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมทรัมป์ทวีตให้โอบามาบอกอย่าใช้กำลังบุกซีเรียมันไม่คุ้มอย่าไปเก็บเนี่ยไออำนาจ power เนี่ยไว้ไปใช้งานอื่นเถอะเพราะฉะนั้นมันชัดเลยว่าเขาไม่สนับสนุนให้อเมริกาเข้าไปยุ่งเกี่ยวจัดการเรื่องซีเรียคือมองแค่ว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่ไม่สำคัญเท่ากับการที่จะไปทุ่มเทอะไรให้ต่างเนี่ยแล้วก็ตลอดมาที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะดึงนโยบายสหรัฐเนี่ยเข้าไปจัดการเลยแล้วก็ตลอดเวลาที่เขาเข้ามาอยู่ในทำเนียบขาวเนี่ยปัญหาที่เขาจะดึงมาก็จะเป็นจีนเกาหลีเหนืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนอื่นทั้งนั้นเลยซีเรียเนี่ยไม่อยู่ในข่ายที่ทรัมป์ให้น้ำหนักเลยต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังซีเรียตอนนี้ที่สำคัญมากเลยคือรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยปมเงื่อนของความสัมพันธ์ของทรัมป์กับรัสเซียเนี่ยใช่ไหมคนก็คิดว่าน่าจะอธิบายว่าทำไมทรัมป์ถึงไม่อยากจะพูดเรื่องซีเรียเพราะว่าถ้าจะแก้ปัญหาซีเรียเนี่ยต้องจัดการความสัมพันธ์กับสหภาพกับโซเวียตให้ได้ด้วยต่างเนี้ยค่ะอันเนี้ยคือดูเหมือนจะเลี่ยงรัสเซียตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าตลอดการแถลงมีการประณามรัฐบาลซีเรียประณามนู่นนั่นนี่แต่ไม่พูดถึงรัสเซียเลยแม้กระทั่งนิดเดียวทั้งที่รัสเซียเป็นคนสนับสนุนครับครับแล้วที่สำคัญคือว่าตอนนี้ก็บอกว่าเอาละถ้าหากว่าสหประชาชาติทำอะไรไม่ได้เนี่ยอเมริกาจะเข้าไปจัดการ
คนก็เลยถามว่าแล้วทรัมป์จะจัดการอะไรกับซีเรียนะฮะจริงๆก็คือว่าคำตอบมันมีว่าคุณอยากใช้กำลังทหารหรือจะใช้การทูตต่างๆเนี่ยใช่ไหมทีนี้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยใช่ไหมทรัมป์เคยพยายามที่จะลดน้ำหนักความสัมพันธ์ของโซเวียตกับของเนี่ยซีเรียลงไปเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยนะถ้าเขาจะต้องเข้ามาใช้นโยบายจริงๆเนี่ยใช่ไหมเขาจะต้องมีที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำทางการทหารแล้วก็ทางการทูต ด้วยอันนี้คือปมความยุ่งยากนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในทำเนียบขาวเนี่ยว่าเขาพูดไปแล้วเขาจะทำอะไรแต่ว่าคนที่จะต้องให้คำแนะนำเขาเนี่ยคือนายพลแม็กมาสเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของสภาความมั่นคง NSC ของทรัมป์เนี่ยไม่ได้ออกข่าวเลยไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีอะไรเลยต่างเนี่ยแล้วข่าวเมื่อวาน2ทวันนี้ก็คือว่ามีการเปลี่ยนตัวที่ปรึกษายุทธศาสตร์เนี่ยสตีฟแบนนอนเนี่ยถูกย้ายออกไปแล้วนะฮะแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามานะจริงๆที่ไปกับสตีฟแบนนอน2คนเลยที่ปรึกษาเขาด้วยแล้วก็ที่รองด้วยต่างเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ก็คือแรงผลักดันของแม็กมาสเตอร์แม็กมาสเตอร์ต้องการจะเอาคนของเขาหรือคนที่ทำงานได้เนี่ยใช่ไหมเข้ามานั่งตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคนของทรัมป์เขาไปนั่งเต็มมาหมดเลยเนี่ยแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ตามประเพณีเก่าเนี่ยที่จะต้องนั่งเนี่ยเช่นพวกเสนาธิการใหญ่นะครับรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงต่างๆเนี่ยใช่ต้องเข้ามานั่งอยู่ในนี้นะฮะแต่แม็กมาสเตอร์นั้นไม่ได้เป็นคนจัดนะเขาเล่าว่าถึงขนาดวันที่พบกับวันแรกเนี่ยแนะนำตัวกันเสนาธิการทหารเข้าไปในห้องเนี่ยเพราะว่าเก้าอี้มันเต็มหมดแล้วแกไม่มีที่นั่งแกก็ยืนเก๊กังๆอยู่ทำไงดีนะใช่ไหมเจอร์เรดคูชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีก็มองไปมาแล้วเนี่ยมันไม่มีที่อย่างไรแกก็ต้องลุกขึ้นเพราะว่าแกเนี่ยไม่มีตำแหน่งแกอยู่ในทีมความมั่นคงได้อย่างไรค่ะเขาบอกว่าตำแหน่งแกก็คือว่าเป็นลูกเขยประธานาธิบดีเป็นสามีของลูกสาวแกเท่านั้นเองเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นมาต่างเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาจะให้แม็กมาสเตอร์พยายามจะดึงเอาเจ้าหน้าที่ต่างเนี่ยเขาเพิ่งเอาดีเรคเตอร์ของ intelligence ออกไปเนี่ยซึ่งคนนี้ก็เป็นคนของทรัมป์เอามาจากข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยต่างเนี่ยก็เอาเจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงจาก CIA ต่างเนี่ยซึ่งเป็นแคริเอร์เจ้าหน้าที่คอยสืบความมั่นคงที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆเนี่ยเข้ามานั่งเป็นผู้บริหารต่างเนี่ยทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเราสังเกตดูเขาบอกว่าคุณจะทบว่าตั้งแต่เล็กเทเลซันไปเมืองจีนก็ดีทรัมป์พูดเรื่องซีเรียเรื่องเกาหลีเหนือต่างก็ดีเนี่ยแกพูดไปเนี่ยมันไม่ต่อกับนโยบายทางการทูตของกระทรวงต่างประเทศของฝ่ายทหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไม่รู้ไม่มีใครรับลูกไม่มีใครส่งซิกอะไรต่างนั้นออกมาได้ที่มันตลกคือว่าเทเลซันไปพูดตอนที่ไปจีนเนี่ยบอกว่าคำขวัญที่แกใช้แกจะบอกจีนบอกว่า win-win solutions แล้วก็บอกว่า mutual ใช่ไหมนะร่วมมือกันถึง respect ใช่ไหมเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำเมมโมบอกอิตาลีแล้วนะทูลสันบอกอย่าไปพูดนะไอ้คำตองคำเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดของจีนจีนเป็นคนใช้ win-win เนี่ยจีนก็ชอบใช้ตลอดแล้วไปเดินสายทั่วโลกเนี่ยจีนก็ใช้แล้วบอกคุณไม่พูดเงี้ยแสดงอเมริกาเดินตามหลังจีนแล้วเนี่ยเราไปอะไรเนี่ยไปยอมรับนโยบายของจีนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแกก็ไม่เชื่อแกก็ไปพูดเชยๆแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องซีเรียเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าทางฝ่ายแม็กมาสเตอร์ไม่ให้นโยบายไม่ให้คำตอบเนี่ยทรัมป์จะทำให้ยุ่งกันไปอีกเพราะตัวจากใหญ่คือรัสเซียจะเล่นยังไงกับรัสเซียใช่ไหมแต่ถ้าดูตอนนี้แล้วอย่างเช่นทรัมป์ยอมเอาสตีฟแบนนอนซึ่งถือว่าก็เป็นบุคคลใกล้ชิดอีกคนนึงออกไปจากหน่วยงานตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ยอมเปลี่ยนนโยบายเรื่องซีเรียเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะค้านทรัมป์มาตลอดเลยตอนนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ออกมาพูดก็เหมือนทำนองว่าเอ้ยไม่ได้นะไม่ยอมเท่ากับว่าแนวโน้มทรัมป์ก็มาทางแม็กมาสเตอร์มากขึ้นแล้วก็น่าจะฟังบุคคลที่เป็นแคเรียที่มาจากสายงานมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยเขาคนนอกเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาบอกว่าอาจจะได้สักครึ่งหนึ่งแม็กมาสเตอร์ตอนนี้ที่เอาพวกนี้ออกมาได้จำนวนแต่ยังมีหลายคนคนของทรัมป์ที่ยังนั่งอยู่เนี่ยแล้วคนสุดท้ายก็คือว่าตัวทรัมป์เองเขาจะเชื่อใครเพราะอย่าลืมว่าลูกเขยจาเรดคูชเนอร์ก็ยังอยู่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่เป็นไงว่าเป็นคนให้ความเห็นให้น้ำหนักกับการตัดสินใจเนี่ยกับพ่อตาเนี่ยมากกว่าแม็กมาสเตอร์ซึ่งอันเนี้ยที่พวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่างเนี่ยเขาหงุดหงิดมากว่า
ไปเอาตะกุเอาลูกหลานมานั่งทำไมในความมั่นคงอ่ะมันทำให้การตัดสินใจมันเฉยฉายไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์คะถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนโยบายสหรัฐต่อซีเรียก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถึงแม้ว่าทรัมป์จะพูดอะไรออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมประกาศว่าเอาละฉันจะบุกนะฉันจะทำนู่นจะทำนี่นะอันนี้ไม่มีเลยนะคะแต่รัสเซียเนี่ยจะมั่นคงกว่ามากเลยในเรื่องของนโยบายแน่นอนค่ะและทีนี้มันมีปัญหาว่าประเทศที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติอย่างเช่นพวกอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยนะคะที่ไปยื่นยติขอให้มีการสอบสวนซีเรียเรื่องนี้อาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมารัสเซียเป็นสมาชิก UNSC เหมือนกันวีโต้ตลอดเลยใช่ค่ะคิดว่าคราวนี้รัสเซียก็ต้องวีโต้ต่อไปเพราะว่าหนทางเดียวที่จะช่วยรัฐบาลบาชาอาซาสของซีเรียอยู่ต่อไปได้เนี่ยก็คือต้องให้ยูเอ็นเข้ามาแทรกแซงมาดำเนินการไก่เกี่ยหรือมาจัดการยุติสงครามอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีกองกำลังยูเอ็นเข้ามาต่างๆเนี่ยเขาแพ้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ให้เข้ามาเพราะไม่เข้ามาเนี่ยใช่ไหมมันก็จะลากกันต่อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่หยุดอ่ะแล้วก็ดูเหมือนทรัมป์ก็จะไม่กล้าแตะรัสเซียด้วยก็ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการแทรกแซงเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์ดีไง ก็วันก่อนที่แกก็ปูดข่าวมาเลยบอกว่าอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโอบามาซูซานไรส์ค่ะเป็นคนเอาข้อมูลลับเกี่ยวพันคนแกเนี่ยไปให้สื่อให้คนนอกไปปูดท้องนอกต่างๆนี่ซึ่งบอกนี่เป็นความผิดอาญานะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เรื่องต่างเนี่ยแล้วซูซานไรส์ก็บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยไปดูจริงตอนนี้เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอยู่เขาก็ไปเอามาหมดใครเกี่ยวใครต่างเนี่ยแล้วแกก็ใช้กระบวนการเขาเรียก unmask ก็คือเปิดหน้ากากคือเข้าใจว่ารายงานที่แกได้เนี่ยข่าวกองทั้งหมดเนี่ยมันก็ดึงคนของทรัมป์ตอนหาเสียงต่างเนี่ยเข้ามาเป็นกระบี่เลยต่างเนี่ยใครไปทำอะไรต่างแต่เขาไม่บอกไงเขาจะให้แค่ว่า identity อัตลักษณ์นั่นว่าเป็นคนเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อยู่ตรงฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่ว่าถ้ามีความจำเป็นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอำนาจที่จะขอดูแล้วเข้าใจว่าซูซานไรส์เนี่ยไปขอดูว่าใครเป็นใครจำนวนหนึ่งเพื่อจะรู้ว่ามันโยงยังไงเนี่ยว่าเขาตอนที่รัสเซียเข้ามาแทรกแซงตอนนั้นเนี่ยอันนี้คือทรัมป์ได้ผมเข้าใจว่าคำมึงได้จากเดวินนิวเนสใช่ไหมค่ะเนี่ยกรรมธิการฝ่ายความข่าวกรองของเขาเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เลยโยนลูกนี้ออกมาอีกละบอกว่าเห็นไหมนะเรื่องนี้เขาใหญ่มากก็บอกว่าเรื่องใหญ่ทั่วโลกเลยเนี่ยเรื่องนี้เป็นการทำลายอะไรต่างกันเพราะไงคนก็กำลังมองว่านี่เอามาอีกแล้วเหมือนกับตอนที่ปูดว่าโอบามาเนี่ยมาสอดแนมแกเนี่ยตอนนี้เอาคนโอบามาซูซานไรส์ก็มาสอดก็ไปเอาชื่อของคนอีกแกเนี่ยไปให้คนทั้งนอกต่างเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็คือวิธีบิดประเด็นพอกำลังวุ่นเรื่องของแกเนี่ยทำอะไรไม่ได้พูดตอบไม่ถูกต่างๆทรัมป์ก็จะโผล่มาเลยเฮ้ยผมมีอีกเรื่องแล้วเรื่องนี้ซูซานไรส์นี่คือตัวมีซีเรียมีหลายอย่างนะคะตอนนี้คือดูปนกันไปปนกันมาหมดเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งเรื่องการเมืองในประเทศเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะสรุปแล้วปัญหาซีเรียสำหรับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ยังดูไม่มีอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามีอีกเรื่องนะคะน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือกลุ่ม IS ค่ะออกมาแถลงแอบด่าทำด้วยนะคะแรงเลยทีเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะนี่เรายังคงอยู่กับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อภรสุวรรณนะคะมาดูเรื่องของ IS กันบ้างค่ะแถลงออกมาเป็นคลิปเสียงนะคะยาว37นาทีพุ่งเป้าไปที่โดนัลด์ทรัมป์อย่างเดียวเลยบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศช่อฉนแล้วก็อยู่ในภาวะที่มีสัญญาณว่าจะล่มแน่นอนเลยสัญญาณนึงที่ชัดเจนเลยคือการเอาผู้นำที่โง่เขลามาปกครองประเทศค่ะอาจารย์เป็นโดนัลด์ทรัมป์ฟังแล้วหรือว่าเป็นคนอเมริกันที่ไม่ได้เลือกทรัมป์ฟังนี้จะรู้สึกไงคะเนี่ยเขาก็คงรู้สึกเจ็บใจนะรู้สึกว่าที่ถูกประนามขนาดนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วกลุ่มอย่างไอเอสหรือกลุ่มกบฏทั่วโลกต่างเนี่ยก็ไม่เคยประนามผู้นำหรือประธานดีของสหรัฐอย่างตรงๆขนาดนี้นะคือไปเรียกเป็นคำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามจริงๆเลยใช่ไหมคือก็สะท้อนความรู้สึกจริงๆของคนโดยเฉพาะคนมุสลิมทั่วโลกหลังเนี่ยใช่ไหมแล้วการที่เขาบอกที่เขายกเคสชัดเลยใช่ว่าทรัมป์เนี่ยไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักมุสลิมคือใครเนี่ยแล้วไม่รู้จักเรื่องของซีเรียแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในอิรักต่างๆเนี่ยใช่ไหมซึ่งเป็นมูลเหตุของความขัดแย้งที่เป็นปมเงื่อนใหญ่มากในตอนนี้ในตะวันออกกลางต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่คนสงสัยทำไม IS ถึงขยายตัวต่างๆเนี่ยกองกำลังเขาเนี่ยเป็นแสนต่างๆเนี่ยทำไมนับจากข้างนอกทำไมเป็นหมื่นนะแต่ว่าในพื้นที่เองเนี่ยใช่ไหม
ขาก็เดาว่าน่าจะเป็นแสนได้คือคนพลเมืองจริงๆที่อยู่ในตะวันออกกลางเองต่างๆเนี่ยคือคราวที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมว่าที่มาของเรื่องนี้คือต้องเข้าใจว่ากลุ่มมุสลิมเนี่ยใช่ไหมก็มีพูดง่ายว่ามีปัญหากันเองเป็นนานมากเป็นร้อยๆปีเลยต่างเนี่ยใช่ไหมสองกลุ่มใหญ่ที่เราคุยนะคือว่ากลุ่มชีอะห์กับกลุ่มซุนนีนะแล้วกลุ่มไอเอสเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นกลุ่มซุนนีเป็นหลักต่างเนี่ยเพราะนั้นยังฝ่ายซีเรียก็จะเป็นชีอะห์อิหร่านก็เป็นชีอะห์นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะจับมือกันใช่ไหมเพื่อที่จะสร้างรัฐอิสลามของเขาต่างนี่ขึ้นมาต่างเนี่ยส่วนฝ่ายซุนนีเนี่ยก็คืออิสลามที่ถูกกดขี่จากฝ่ายชีอะห์เพราะฉะนั้นก็มีต่อสู้ทางการเมืองก็คือต้องการจะปลดจากแอกการกดขี่ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิรักหรือเป็นซีเรียก็ตามนะอีกด้านหนึ่งก็ต่อสู้ทางศาสนาคืออยากจะตั้งรัฐอิสลามนะที่มีผู้นำเนี่ยเป็นฝ่ายที่เข้าใจศาสนาอย่างนี้เขาเชื่อต่างเนี่ยนะทีนี้พอไปความแยกขยายออกมาแล้วมีพื้นที่มีการต่อสู้แล้วเนี่ยคนที่ติดอยู่ในพื้นที่การต่อสู้มันไม่มีทางออกไม่ไปไหนมันต้องสู้เพราะงั้นก็ต้องเข้าร่วมขบวนการเพราะนั้นทางฝ่ายชีอะห์เขาก็มีขบวนการของเขาอยู่แล้ว อย่างอิหร่านก็ไปสนับสนุนเฮสมาโลอยู่ในเลบานอนเนี่ยก็ไปสู้กับทางฝ่ายนั้นใช่ไหมเล่นงานอเมริกาที่อยู่ในเลบานอนก็ยังหายไปต่างๆนั้นและตอนนี้ก็มาที่ซีเรียเพราะฉะนั้นซีเรียก็จะเป็นฐานบ่มเพาะการต่อสู้ของกลุ่มที่เรียกจีฮาร์ดเนี่ยคือสู้เพื่ออุดมการณ์อิสลามดังเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็มีพลังที่สุดแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากมายต่างนั้นทีนี้การที่คนมาร่วมเนี่ยผมเข้าใจก็จะเป็นมุสลิมทั่วโลกค่ะ 40,000 กว่าคนนะคะที่มาจากเขาคำนวณไว้ค่ะมีรายงานว่าประมาณ120ประเทศทั่วโลกเลยอะไรที่สามารถไปทำให้ IS สามารถดึงคนมาได้ขนาดนี้คะ 40,000 คนนี้ไม่ได้ตัวเล็กน้อยเลยนะคะครับคือลำพัง IS เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ดึงเสียทีเดียวใช่มั้ยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ดึงเนี่ยคืออุดมการณ์อิสลามรัฐอิสลามนะซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐที่มีความชอบธรรมมีความถูกต้องมีสันติภาพมีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีความเชื่อแบบศาสนาที่ทางฝ่ายผู้นำอุลามะของทางฝ่ายเนี่ยซุนนีเขาตีความเนี่ยเขาจะได้อันนั้นเนี่ยนะซึ่งทีนี้คือมองจากยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกมันประหลาดนะทำไมคนไปเชื่ออะไรแบบนี้แล้วจะไปสู้ตายหรือเพื่ออะไรที่นึกไม่ออกเนี่ยเดินทางไกลลำบากด้วยก็จะเข้าไปถึงค่ะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ก่อนในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายคริสเตียนเนี่ยก็จะมีนักรบคริสเตียนนักรบที่ออกไปสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนคนที่นอกศาสนาหรือศาสนาอื่นเนี่ยให้เป็นคริสเตียนให้นับถือพระเจ้าต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสงครามครูเสดก็ดีสงครามหลายๆสงครามล่าอาณานิคมเนี่ยรวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือตกเป็นอาณานิคมเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ทางฝ่ายตะวันตกต้องการที่จะเปลี่ยนดินแดนตรงนี้ให้มานับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาของพระเจ้าแต่ของเขาต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายคริสเตียนเนี่ยมีอุดมการณ์การค้าและต่อมาการค้าก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ความดูเดือดสงครามเนี่ยมันค่อยๆหายไปสู่เป็นการค้าเป็นการขยายตัวของเทคโนโลยีไปต่างๆก็เลยดูดีไปแต่ตอนนี้ทางฝ่ายอิสลามเนี่ยการต่อสู้ของไอซิสเนี่ยมันไม่มีการค้าเข้ามาเกี่ยวเลยเป็นการต่อสู้จริงๆเลยอุดมการณ์ล้วนๆเพราะงั้นต้องการที่จะปลดแอกมันก็เหมือนกระบวนการเอกราชในแถบนี้แต่ตอนที่สู้เนี่ยก็เป็นขบวนการติดอาวุธอย่างเดียวเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นจนกว่าจะได้อำนาจในนี้ก่อนแล้วถึงค่อยมาสู่การพัฒนาค่อยไปสร้างอุตสาหกรรมค่อยมาทีหลังต่างๆเพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยและการที่คนเข้าร่วมเนี่ยผมคิดว่าก็คือคนมุสลิมที่ไปอยู่ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดที่นั่นก็ตามเนี่ยใช่ไหมด้วยเชื้อสายพ่อแม่มาจากที่ตะวันออกกลางเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนเหล่านี้กำลังถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นพลเมืองชั้นสองแล้วยิ่งยุโรปกำลังหันไปสู่AIเนี่ยการต่อต้านผู้อพยพแล้วก็โดยพุ่งเป้าไปที่ฝ่ายหัวรุนแรงเนี่ยมุสลิมโดนเป็นเป้าแรกเลยต่างเนี่ยเพราะงั้นก็จะสร้างความอึดอัดสร้างความไม่พอใจคนเหล่านี้ต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงผลักดันจากภายในสังคมตะวันตกที่เขาอยู่เนี่ยเขาพบว่ามันไม่ให้คำตอบเขาก็ได้กระบวนการต่อสู้ซึ่งตอนนี้มีไอซิสเป็นคล้ายว่าเป็นคนนำทางเหมือนกับพรรคกระบวนการเอกราชพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก่อนนี้ที่ดึงให้คนเข้าร่วมการต่อสู้มันจะคล้ายๆกันทำนองแบบนี้ผมคิดว่าอาจารย์คะถ้าดูแล้วมันจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะกับการที่ตอนนี้ไอซิสหรือว่าไอเอสเนี่ยก็ถูกล้อมค่อนข้างเยอะถูกปราบไปค่อนข้างเยอะทั้งในซีเรียแล้วก็อิรักอย่างโมซูลนะคะก็ยึดครองได้เกือบหมดแล้วเหลือฐานที่มั่นหลักๆแค่ไม่กี่ที่เอง
จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้กำลังของ IS อ่อนลงเลยใช่ไหมคะคือตอนนี้ฝ่ายที่ยังหนุน IS อยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียใช่ไหมค่ะเช่นพวกกัฟสเตททั้งหลายรวมทั้งซาอุดิอาระเบียพวกซุนนีทั้งนั้นก็จะช่วยเขาอยู่ต่างนั้นแต่ว่าประเทศหลักๆเนี่ยเช่นสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็ช่วยบางกลุ่มเขาจะไม่ช่วยกลุ่มรุนแรงกลุ่มกบฏจริงๆที่เอาทางการเมืองเนี่ยกับอาซาดเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็จะช่วยกลุ่มพวกนี้แต่ตอนหลังเนี่ยกลุ่มนี้ก็ล่อยหลอลงไปนะก็จะเป็นกลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่จะมีน้ำหนักขยายตัวมากขึ้นต่างๆนั้นแล้วเขาก็ใช้นโยบายแบบยืดพื้นที่นะซึ่งไม่ใช้ระบบแบบสู้ไปจรยุทธ์ใช่ไหมคือที่ไหนก็ได้นะคือผู้ใหญ่ที่หาโอกาสที่จะมาทำลายรัฐบาลกลางทีหลังก็ไม่ใช้เพราะเขามีอาวุธหนักเขามีเข้าใจว่าฐานน้ำมันฐานต่างๆในการสู้เนี่ยก็เยอะต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าประกาศสงครามเลยเนี่ยคือยึดพื้นที่ได้ยึดไปเลยต่างๆเนี่ยแล้วก็อย่างว่ามันมีพลเมืองที่ไม่พอใจรัฐบาลเชียร์อยู่แล้วเนี่ยก็จะช่วยเข้ามาร่วมเขาต่างๆเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าตัดเชือกกันเลยเหมือนกับว่าถ้ามีกำลังแล้วมีคนแล้วแล้วก็เวลามันก็เพิ่งจะว่าไม่นานแล้วเพราะงั้นก็จัดการเลยลุยไปเลยต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพื่อจะให้มันยุติเอาไปต่างๆแต่ถ้าหากว่าทางฝ่ายรัสเซียทางฝ่ายอิหร่านเนี่ยทางเขาหนุนเชียร์ต่างๆเนี่ยแล้วทางฝ่ายตะวันตกเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้คือไม่กล้าจริงๆเขากลัวว่าทางฝ่ายหัวรุนแรงเนี่ยก็จะแตกตัวออกไปแล้วก็บุกมาโจมตีในยุโรปเพราะนั้นก็ต้องระวังศึกข้างในศึกข้างนอกต่างๆนั้นมันก็เลยลักภาวะผวาต่างๆนั้นอาจารย์คะแล้วถ้าดูอย่างนี้จากที่ IS ออกมาอัดคลิปแล้วก็ว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่เข้าใจอิสลามเลยไม่เข้าใจ IS เลยอิรักซีเรียคืออะไรไม่เข้าใจเลยอย่างนี้ท้ายสุดแล้วอ่ะอเมริกาจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เป็นแบบที่ IS บอกจริงๆคือมันก็กลับไปคำถามแรกนะคือว่าประเด็นแรกที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าหากว่าทรัมป์จะมีนโยบายจริงๆจะปฏิบัติการจริงๆได้เนี่ยทีมความมั่นคงเขาเนี่ยต้องกลับเข้ามาทำงานเต็มรูปแบบจริงๆคือไม่ใช่แบบนี้รู้จริงต้องเป็นมืออาชีพต้องมีพวกเนี้ยประสานงานกันทั้งฝ่ายส่วนต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงฝ่ายข่าวกองฝ่ายการโหมเพนทากอนฝ่ายอื่นๆต่างๆเนี่ยเพราะว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยมันจะต้องเดินยาวนะฮะเพราะเขามีทรัพยากรมีฐานมีจุดยุทธศาสตร์อะไรเยอะมากต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีทั้งพันธมิตรแล้วมีทั้งศัตรูมีทั้งฝ่ายเป็นกลางฝ่ายร่วมจะร่วมไม่ร่วมต่างๆไม่ร่วมต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีอเมริกาแต่ก่อนเวลาจะเดินนโยบายเนี่ยคือเขาจะต้องมีฝ่ายความมั่นคงให้ยุทธศาสตร์เขาระยะกลางระยะสั้นระยะกลางต่างเนี่ยแล้วก็ช่วยกันส่งสารส่งเมสเซจกระทรวงต่างประเทศก็ต้องไปบอกคนที่เป็นพันธมิตรว่าเราจะต้องทำอย่างนี้คุณจะต้องมาช่วยเราอย่างนี้คนที่เป็นศัตรูก็ต้องขู่มันก็จะต้องออกอีกแบบนึงจะพูดยังไงเนี่ยไม่ใช่ให้ทรัมป์หรือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งไปพูดอะไรซึ่งทางฝ่ายกระทรวงเนี่ยฟังแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยเพราะงั้นเขาจะต้องหยุดเดินวิธีแบบนั้นกลับเข้ามาสู่นโยบายความมั่นคงจริงๆซึ่งพวกนี้มีคนวางแผนมีคนจัดการให้ต่างๆเนี่ยไม่งั้นปัญหาเรื่องซีเรียปัญหาต่างๆเนี่ยจัดการไม่ได้ก็จะเห็นนะคะว่าความวุ่นวายในการเมืองของสหรัฐเองนั้นส่งผลไปทั่วโลกนะคะในทุกพื้นที่ความขัดแย้งแล้วก็ประเด็นความมั่นคงหรือแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเองนะคะอยู่ที่ทรัมป์เลยนะคะว่าจะเลือกใช้คนถูกกับงานหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามโค้ดออฟเดอะเดย์หรือว่าวลีเด็ดวรรคทองนะคะที่เราคัดสรรมาจากรายการอันดับสันคูเปอร์360ก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้เลือกคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์มานะคะบอกว่า it crossed a lot of lines for me โดนัลด์ทรัมป์บอกค่ะว่ามันล้ำเส้นมามากๆแล้วสำหรับเขานะคะกรณีนี้พูดถึงการใช้อาวุธเคมีโจมตีสังหารประชาชนที่ซีเรียเมื่อ2วันก่อนค่ะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาแถลงล่าสุดนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมแล้วก็ยอมรับไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาซีเรียนะคะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้ไปค่ะทรัมป์บอกว่ามันล้ำเส้นมาเยอะมากจนทำให้เขาเปลี่ยนใจนะคะกะว่าจะมาจัดการเรื่องของซีเรียแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะทรัมป์เองก็ไม่ได้บอกว่าจะใช้มาตรการอะไรที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ค่ะทั้งหมดก็คือรายการ361องศาความคิดในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชม Code of the Day แล้วก็รายละเอียดต่างๆของรายการย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/springnewssuperprimetime วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ